สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาสอนทำกระทงใบตองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพับกรีบแบบนี้ก่อนนะคะวิธีทำนะคะให้ตัดใบตองความกว้าง5เซนนะคะความยาว15เซนค่ะวิธีพับนะคะพับทบครึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับเฉียงลงมานะคะแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นิ้วโป้งกดไว้พับด้านข้างเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายออกค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ติดใบตองนะคะเราสามารถเลือกใช้เป็นหมุดอเนกประสงค์สำหรับทำกระทงหรือว่าจะใช้เป็นไม้กลัดก็ได้ค่ะต่อไปมาดูวิธีติดกรีบใบตองกันค่ะแม่ลินจะใช้ต้นกล้วยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง16เซนค่ะแล้วก็ความสูงนะคะ4เซนค่ะชั้นที่1เราจะติดกรีบแบบนี้นะคะให้ติดประมาณนี้ค่ะชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะติดชั้นที่2ค่ะชั้นที่2ก็ใช้กรีบเหมือนชั้นที่1นะคะให้เราติดสับหว่างกับแถวที่1ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราจะติดกรีบแบบนี้ค่ะที่พับนะคะแม่ลินจะใช้ใบตองทั้งหมด3ใบนะคะความกว้างของใบตองนะคะ6เซนค่ะความยาว18เซนนะคะวิธีพับนะคะให้เราพับครึ่งหาจุดกึ่งกลางค่ะให้เราพับเฉียงลงแบบนี้นะคะแล้วก็พับตรงค่ะพับเฉียงลงนะคะแล้วก็พับตรงได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้บิดเอาไปทับกันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราตัดใบตองตรงปลายออกค่ะได้3อันแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เอาทั้ง3อันมาเรียงกันค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะวิธีติดแถวที่3นะคะให้เราติดขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ค่ะให้ปักธูปเข้าไปตรงกลางนะคะ
เทียนให้มัดกับไม้แหลมนะคะแล้วก็ปักลงไปค่ะแม่ลินจะตกแต่งตรงกลางด้วยดอกดาวเรืองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนด้านข้างนะคะเราจะเสียบด้วยดอกมัมดอกเล็กสีขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ